แอปถ่ายรูปตัดฉากพื้นหลังออกแบบอัตโนมัติแอปอะไรไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p h o t o Room นะครับเป็นแอปถ่ายรูปและสามารถตัดฉากหลังของวัตถุที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราต้องการจะถ่ายรูปวัตถุหรือสิ่งของเราก็เปิดแอปมาถ่ายรูป หลังจากนั้นมันจะทําการสแกนจะมีให้เราเลือกเราก็เลือกอันที่เป็นไม่มีฉากหลังตรงนี้หลังจากนั้นสามารถแก้ไขแสงแก้ไขความเข้มแก้ไขสีได้เราก็ปรับแต่งตามต้องการหลังจากนั้นแก้ไขเสร็จแล้วกดเซฟบันทึกลงเครื่องเอาไปเข้าในแอปตกแต่งภาพสามารถเอาไปแต่งภาพได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ